เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้เรามาต่อกันนะครับกับการไปเชลชวนชิมของคุณชายถนัดศรีเมื่อยุคแรกเริ่มเมื่อประมาณ40ถึง60ปีที่แล้วยุคตราสัญลักษณ์ที่ยังเป็นรูปหอยเชลนะครับซึ่งแสดงถึงบริษัทเชลผู้ประกอบตั้งในครั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีรูปเปลวไฟนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแก๊สหุงต้มซึ่งบริษัทเชลก็ได้ผลิตแก๊สหุงต้มขึ้นมาด้วยซึ่งมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าได้ใช้ในการปรุงอาหารกับร้านต่างๆในการที่ไปเชลชวนชิมนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเชลชวนชิมของคุณชายของร้านในกรุงเทพอีกหลายๆร้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังร้านแรกกันครับร้านแรกนะครับอยู่ที่คลองตันชื่อว่าร้านปิงปองของดีของเขาก็คือเป็ดย่างแล้วก็หมูย่างหนังกรอบนั่นเองขอพาแฟนเชลชวนชิมไปแถวคลองตันหาเป็ดย่างกินกันดีกว่าเป็ดเจ้านี้พูดกระหนวยทางวิทยุแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนไว้คนที่ชวนไปชิมเป็ดเจ้านี้คือคุณวิชัยทรันทรานนท์ผู้ตรวจการใหญ่ของเชลชวนชิมซึ่งมีบ้านอยู่ในละแวกนั้นเรื่องรสชาติอร่อยหรือไม่นั้นลงผู้ตรวจการใหญ่รับประกันแล้วเป็นไม่ต้องห่วงบอกมาทีไรใช้ได้ทุกทีเรื่องอยู่ที่ว่าจะไปชิมเมื่อไรให้แน่ใจเท่านั้นร้านเป็ดย่างเจ้านี้ชื่อว่าปิงปองน่าจะขายเครื่องกีฬามากกว่าขายเป็ดลืมถามเจ้าของร้านไปว่าอะไรบันดาลใจให้เรียกว่าชื่อปิงปองทั้งที่มีชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารถมเถไปร้านปิงปองอยู่เกือบสุดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าออกไปจากประตูน้ำต้องข้ามสะพานสุดท้ายไปก่อนทางฝั่งซ้ายมีสุราและตึกแถวตรงข้ามสุราทางขวามือนั่นเองคือร้านเป็ดปิงปองจำง่ายๆก็คืออยู่เชิงสะพานก่อนถึงไฟเขียวไฟแดงแยกหัวหมากคลองตันนั่นเองที่จอดรถหน้าร้านพอมีว่างอยู่เสมอควรจอดรถให้ออกไปทางเชิงสะพานอย่าไปแย่งที่จอดรถสองแถวเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆร้านจะเข้าออกลำบากร้านนี้เปิดขายตอนสายๆเรื่อยไปจนถึง 4-5 ทุ่มชั้นบนมีห้องแอร์ชั้นล่างกว้างขวางพอที่จะรับลูกค้าได้กว่า10โต๊ะตู้กระจกใส่เป็ดตั้งอยู่หน้าร้านแอบอยู่มุมซ้ายส่วนมุมขวาเป็นตู้บะหมี่กวางตุ้งซึ่งเป็นธรรมเนียมของร้านแบบนี้จะต้องขายคู่กันบางคนชอบบะหมี่หน้าเป็ดย่างจะได้สั่งมากินได้ตามใจชอบว่ากันถึงเป็ดก่อนที่นี่ขายตัวละ48บาทคุณภาพใช้การได้ทีเดียวนับว่าราคาถูกมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันแต่สมัยก่อนเนี่ย48นี่น่าจะตัวเป็นหลักเรียกว่าหลักร้อยหรือหลักพันเลยเป็ดตัวนี้นะครับมีความเรียกว่าเนื้อนุ่มหนังเกรียมไม่กระด้างเนื้อเป็ดมีน้ำฉ่ำอยู่เสมอน้ำราดเป็ดรสจัดมีผักสองอย่างก็คือขิงดองกับผักบุ้งนอกจากเป็ดย่างมีหมูย่างหนังกรอบที่นี่เลือกหมูได้ดีมันน้อยปลอบใจคนอ้วนได้ดีมากหมูแดงที่นี่หน้าตาออกไปทางหมูซีอิ๊วไม่แดงฉานเหมือนกับชื่อรสชาติใช้การได้ซี่โครงหมูย่างแขวนอยู่เป็นตับคนชอบกันมากโดยเฉพาะตรงกระดูกอ่อนชายโครงเคี้ยวกรุบกรับดีจริงๆลิ้นหมูกระเพาะหมูและไส้ตันเป็นของดีที่ร้านนี้มีคนมาเหมาไปเลี้ยงพระเลี้ยงคนทีละมากๆทางร้านได้คิดราคาไว้ให้รู้โดยขายเป็นน้ำหนักอย่างไส้ตันแพงหน่อยกิโลละ150บาทลิ้นหมูกระเพาะหมูกิโลละ100บาทนอกนั้นกิโลละ80บาทสำหรับคนที่นั่งกินในร้านก็สั่งเป็นจานๆจะให้ใส่อะไรบ้างก็บอกเขาไปรวมๆกันหลายอย่างในจานเดียวก็ทำได้ที่พูดถึงแต่เป็ดและบริวาร
ก็เพราะเป็นหลักใหญ่ของร้านและทำชื่อเสียงให้ร้านกับข้าวอื่นมีอยู่ถมไปต้องค่อยๆสั่งมากินจำพวกเปรี้ยวหวานและน้ำแดงร้านนี้ทำได้ดีเป็นพิเศษหัวปลานึ่งเต้าหู้หม้อดินก็ใช้การได้กับข้าวนอกจากนี้ต้องเรียกคนขายเข้ามาถามถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างค่อยเลือกสั่งทีละอย่างอย่าพลีพรามสั่งหลายๆอย่างรสกับข้าวมันจะตีกันจนไม่รู้เรื่องจำเป็นต้องเป็นคนเบี้ยใหญ่คนเบี้ยน้อยก็กินได้สบายข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าหมูกรอบจานละ6บาทเท่านั้นกินเต็มที่10บาทกว่าก็อิ่มไม่ต้องถึงร้อยถึงช่างโอกาสพันนั้นต้องนานๆทีร้านถัดมานะครับก็จะอยู่ที่รามอินทราบางเขนชื่อว่าร้านชุติมาของที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือสันในหมูอบกระเทียมพริกไทยข้าวมันส้มตำแกงไก่แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่หัวลำโพงเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งครับร้านนี้อยู่ทางด้านถนนรามอินทราเดิมอยู่ปากทางที่จะไปยังคลองจันตรงคันนายาวชื่อร้านชุติมาคงจำกันได้อยู่บัดนี้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณบ้านคุณจำรุบุญนาคริมถนนรามอินทราก่อนถึงชุมชนคันนายาวเล็กน้อยที่เป็นบ้านไทยอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้นั่นแหละร้านชุติมาย้ายมาอยู่ที่นี่กว้างขวางมากกว่าที่เก่าจอดรถก็สะดวกหน้าบ้านมีป้ายเชลชวนชิมเห็นถนัดแต่ไกลกับข้าวของกินมีหลายอย่างขึ้นสันในหมูอบกระเทียมพริกไทยยังมีเหมือนเดิมข้าวมันส้มตำแกงไก่มีเป็นประจำอันนี้หากินยากนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันแล้วแล้วก็รสชาติอร่อยเสียด้วยของกินอื่นๆมีให้เลือกอีกหลายอย่างตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ใหม่กิจการเจริญดีเพราะลูกค้าเก่าๆชอบบรรยากาศใต้ต้นไม้เหมือนร้านเดิมนั่งกินท่ามกลางธรรมชาติไม่อึดอัดเหมือนกินในห้องแอร์ลูกเล็กเด็กแดงที่พามาด้วยก็มีที่วิ่งเล่นในบริเวณที่กว้างขวางและปลอดภัยสรุปแล้วหาบใหม่ที่ย้ายมาปักหลักนี้ดีกว่าเก่ามากและรสอาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมที่นี้มีของใหม่ให้ชิมบ้างประเภทเกี๊ยวบะหมี่แต่เจ้านี้พิเศษกว่าหาบบะหมี่ทั่วไปตรงที่เกี๊ยวเจ้านี้ยัดไส้กุ้งชีแฮทั้งตัวเกี๊ยวตัวหนึ่งมีกุ้งยัดไส้ตัวหนึ่งบางทีก็มี2ตัวเคี้ยวนุ่มเหงือกดีแท้เกี๊ยวกุ้งที่อื่นเขาใช้กุ้งบดปนโน่นปนนี่ไม่ใช่กุ้งแท้ๆสู้เจ้านี้ไม่ได้เคี้ยวเข้าไปคำแรกก็ได้รสชาติกุ้งแท้ๆกันเลยทีเดียวคนที่หาซื้อมาให้ชิมก็คือคุณเสถียรสิงห์เจริญผู้จัดการอาวุโสแห่งธนาคารไทยพาณิชย์ตลาดน้อยพอได้ชิมก็ติดใจทันทีวันหลังจึงต้องยกขบวนกันไปกินทั้งครอบครัวเกี๊ยวกุ้งเจ้านี้ไม่ได้อยู่ในร้านในรวงเหมือนเขาทั้งหลายถึงจะขายมาร่วม20ปีก็ตามก็ยังอาศัยรถเข็นเป็นที่ประกอบอาหารอยู่อย่างเดิมสถานที่ตั้งหาบนั้นหาง่ายมากเพราะมีที่หมายทางพื้นดินให้สังเกตตั้ง 2-3 แห่งเช่นธนาคารกรุงเทพสาขาหัวลำโพงตรงทางแยกไปวัดตะเคียนที่สร้างตึกตักเหมือนป้อมโบราณและที่จอดรถทัวร์ถึง2แห่งคือเอกอุดมและแม่สายทัวร์ถ้ามาจาก3ย่านพอเลยสะพานสว่างมาหน่อยก็จะถึงเอกอุดมทัวร์ก่อนแล้วก็แม่สายทัวร์ต่อไปจึงจะเห็นธนาคารกรุงเทพตรงหัวแง่หาบเกี้ยวตั้งอยู่ในที่ว่างริมถนนระหว่างเอกอุดมทัวร์และแม่สายทัวร์เกี๊ยวเจ้านี้จะออกขายประมาณใกล้เวลา1ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่จราจรอนุญาตให้จอดรถชิดขอบทางได้ตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปที่หาบมีไฟสว่างสวยตั้งโต๊ะเก้าอี้ในบริเวณนั้น 4-5 ตัวเริ่มขายตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึง5ทุ่มก็หมดคนปรุงจะมี2ผลัดโดยผลัดแรกเป็นฝ่ายหญิงจนถึง2ทุ่มผลัดหลังเป็นฝ่ายชายซึ่งจะบรรเลงไปจนเก็บร้านคนเสิร์ฟตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นลูกหลานทั้งสิ้น
ที่สำคัญก็คือเกี๊ยวบะหมี่เจ้านี้ราคาขายเริ่มตั้งแต่7บาทเป็นอย่างต่ำแล้วก็ขยับเป็น10 12แล้วก็15บาทตามขนาดของก้ามปูที่โปะหน้ามาแทนเนื้อปูสนนราคาพิเศษนี้สุดแล้วแต่คนขายเขาจะกำหนดถ้าอยากกินก็อย่าไปเถียงก้มหน้าก้มตากินไปโดยดีรับรองอร่อยเด็ดขาดจะไปนั่งกินที่หาบหรือเอาปิ่นโตไปใส่หรือให้เขาห่อเอามากินที่บ้านก็ได้นะไม่ผิดกติกาอันใดร้านถัดมานะครับอยู่ที่เสนานิคม1ทางเข้าเสนานิเวศร้านชื่อว่าเลอโรดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยนางรมแกงต้มส้มปลากระบอกคือสิ่งที่มีชื่อเสียงของร้านนี้ครับไปเชลชวนชิมทัวร์ที่สิงคโปร์มาซะ 2-3 คืนที่เรียกว่าเชลชวนชิมทัวร์ก็เพราะว่าอาหารตามรายการทุกแห่งล้วนแต่เชลชวนชิมแนะนำมาแล้วทั้งนั้นที่ลูกทัวร์ติดใจมากดูจะเป็น Hillman Restaurant ร้านดั้งเดิมในเมืองที่ Cantonment Road เดี๋ยวนี้ Hillman ทำเก๋เปิดสาขาที่หาดใหญ่อีกแห่งแต่คงจะมีหุ้นและใช้ชื่อร้านในสิงคโปร์เป็นการโฆษณาเท่านั้นเพราะไม่มีไก่อบหม้อดินเป็นอาหารพิเศษมีแต่อาหารธรรมดาทั้งนั้นที่ดูแปลกรสเข้าท่าหน่อยก็คือไก่มะนาวรสชาติพอกินได้วันที่ไปกินนั้นบังเอิญไฟดับร้อนตับจะแตกเลยเราต้องรีบจ่ายอัดออกมาสูดอากาศข้างนอกอย่างนี้เรียกว่าโอกาสไม่เหมาะคราวหลังค่อยไปใหม่กลับมาถึงกรุงเทพบนอยากอาหารไทยไปตามๆกันบางคนอยากกินผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือเจ๊นงหลังบริษัทเดินอากาศไทยรีบไปแต่หัวไก่โฮปรากฏว่าตึกแถวที่เจ๊นงเช่าอยู่หมดสัญญาเจ้าของเอาคืนเลยต้องเลิกกิจการคนที่อยากกินของแซ่บๆก็อดหน้าแห้งไปบริษัทเดินอากาศไทยก็คือบริษัทการบินไทยในปัจจุบันนี้นะครับแต่เดิมเราก็ใช้ชื่อว่าบริษัทเดินอากาศไทยถึงแม้ว่าเจ๊นงจะเลิกก็ใช่ว่าจะอดแห้งอดแล้งไปเสียเมื่อไหร่ลงมีอัดอยู่ในกระเป๋าเสียอย่างจะหาให้กินจนได้สินะจะบอกให้ว่าไปเจอร้านดีเข้าแห่งหนึ่งอยู่ในซอยเสนานิคม1ทางเข้าเสนานิเวศที่ผ่อนกันจนเราเป็นปู่นั่นแหละจากปากทางลึกอยู่สักหน่อยเลยร้านเงาไผ่เชลชวนชิมไปอีกจนข้ามสะพานตรงดิ่งไปตรงนี้ถนนเขากำลังทำต้องระวังให้มากกว่าปกติประกอบกับหลุมบ่อหน้าฝนมันมีมากไปช้าๆก็แล้วกันรับรองว่าไปถึงโดยสวัสดิภาพพอผ่านบ้านไทยทางซ้ายมือไปอีกไม่ถึงอึดใจก็จะถึงทางเข้าหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ตรงนี้มีตึกแถวสองฟากผู้คนคึกคักที่ตึกแถวตรงหัวแง่ทางขวามือมีร้านอาหารชื่อว่าเลอโรดสะอาดสะอ้านน่านั่งเพื่อนฝูงที่อยู่ทีวีทับบกอยู่ที่ทีวีทับบกนะครับเป็นขาประจำร้านนี้มานานบรรยายสรรพคุณว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอร่อยปรุงให้แซ่บแกล้มเล่าดีนักเมื่อลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยใช้การได้แล้วยังพบว่าที่เรือโรดนี้ยังมีของอร่อยอีกหลายอย่างที่ขาประจำชอบกันมากก็มีหอยนางรมตัวขนาดหัวแม่มือดองเองสดๆร้อนๆใส่กระเทียมทั้งกลีบหอมแดงพริกแห้งหั่นชิ้นหนาๆต้นหอมยาวองคุลีอีกเป็นอันมากองคุลีก็คือ1ข้อนิ้วมือนะครับปรุงรสชาติกลมๆไม่ถึงกับรสจัดจนแตะไม่ลงรสแบบนี้กินเป็นกับแกล้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ขนาดนี้เขาว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายข้อสำคัญอยู่ที่หอยนางรมต้องสดและมีความสะอาดในการปรุงเท่านั้นที่ลูกค้ากินได้สนิทใจอย่างอื่นก็มียำผักกระเฉดที่ใช้น้ำพริกเผาสดตำเองราดหัวกะทิคนๆผักกรอบๆขนาดนี้ถ้าผักกระเฉดมากกว่านี้สักหน่อยจะสวยไม่มีที่ติทีเดียวแกงต้มส้มปลากระบอกแกงส้มผักกระเฉดแกงป่าผัดโป๊ะแตกจนกระทั่งคะน้าผัดปลาเค็มก็ใช้การได้ทั้งนั้น
อาหารในเมนูนอกจากนี้ยังมีมากที่ยังชิมไม่ทั่วแต่เท่าที่ลองมาแล้วก็พอจะได้เชื่อว่ารสมือคงที่ไม่ยิ่งหย่อนไปเท่าไหร่หรอกลงเป็นกับข้าวที่มีรสอย่างบ้านขุนน้ำขุนนางในสมัยบ้านดีเมืองดีแล้วกล้ารับรองได้ว่าใช้การได้อย่างแน่นอนจะด้อยกว่าของเด็ดๆก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะจะบอกให้ร้านถัดมานะครับอยู่ปากซอยสวนพลูชื่อว่าร้านครัวเกษยาข้าวผัดต่างๆยำและพร่ารวมถึงอาหารฝรั่งเศสคือเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของร้านเกษยาครับอาหารประจำฤดูร้อนของชาวกรุงก็คือข้าวแช่กับข้าวเหนียวมะม่วงกินกันมาแต่โบราณโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีเบื่อเห็นบ่นว่ากินข้าวเหนียวแล้วอ้วนแต่ตัวคนพูดนั่นแหละมักจะกินกันทีละครึ่งกิโลทุกทีไปไม่เชื่อลองไปสังเกตดูแถวหน้าร้านกอพาณิชย์ที่แพร่งภูธรดูก็ได้บ่นไปซื้อไปถุงโตๆทุกวันยิ่งมะม่วงปีนี้สนนราคาย่อมเยาวกว่าปีกลายก็ยิ่งทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดีขึ้นอีกพอแรงนึ่งวันละ 2-3 กระสอบก็ยังไม่พอขายเมื่อวันพุธที่แล้วเอารถไปซ่อมที่อู่ประมวลในบริเวณเดียวกันกับห้องอาหารหมายจะกินข้าวแช่ให้สมอยากเกิดไปเจอวันที่เขาไม่ได้ทำเลยไปหาของกินที่ครัวเกษยาแถวปากซอยสวนพลูครัวเกษยานี้เชลชวนชิมไปหลายปีแล้วอาหารฝรั่งชุดที่ขายในห้องอาหารประมวลก็ส่งมาจากครัวเกษยากับข้าวฝรั่งจากครัวนี้ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติดีแล้วก็ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อวันนั้นจึงถือโอกาสทบทวนคุณสมบัติว่ายังรักษาไว้ได้ดีประการใดการไปปากซอยสวนพลูนั้นอยู่ข้างจะประดักประเดิดสักหน่อยเพราะเป็นถนนวิ่งทางเดียวต้องไปเข้าถนนสาทรจากวงเวียนวิทยุใครที่อยู่ละแวกอื่นจะรู้สึกว่าไปลำบากไม่เหมือนคนแถวนั้นครัวเกษยามีทางเข้าติดกับปั๊มน้ำมันเชลปากซอยเมื่อเลี้ยวเข้าไปจะเห็นตึกสองชั้นอยู่ใต้ถุนโล่งจอดรถได้หลายคันอยู่ทางขวาเดินขึ้นกระไดไปก็จะถึงที่นั่งกินอาหารเป็นเฉลียงโล่งตั้งโต๊ะเก้าอี้ไว้เต็มเนื้อที่จุคนได้ประมาณ 30-40 คนด้านในเฉลียงเป็นครัวใหญ่ซึ่งมีงานเต็มมือตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาไหนจะทำอาหารส่งไหนจะขายอาจารย์เพียงใจหัวหน้าครัวใหญ่มือเป็นระวิงไปทีเดียวยังดีที่ครัวเกษยาขายอาหารกลางวันมื้อเดียวถ้าเพิ่มมื้อค่ำอีกเมื่อไหร่จะต้องมี4มื้อจึงจะทำทันเท่าที่ทบทวนดูนะครับทั้งรสอาหารแล้วก็สนนราคาครัวเกษยายังรักษาคุณวิเศษในเรื่องนี้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายถึงแม้กับข้าวของกินจะขึ้นไปโครมโครมราคาอาหารของที่นี่ขยับขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นพอมีคนถามอาจารย์เพียงใจจะบอกว่าเจ้านายท่านประธานสถานที่ให้เปล่าๆก็พอขายไปได้ด้วยราคาเท่านี้ขายไม่ขาดทุนก็พอใจแล้วเรามาลองดูเมนูของครัวเกษยาดูบ้างนะครับว่าเขามีเมนูประจำกับเมนูอาหารพิเศษอะไรบ้างเมนูประจำมีราคาต่ำสุดจานละ6บาทเป็นอาหารจำพวกข้าวผัดต่างๆเช่นใบกระเพราผัดพริกเลือกไก่กุ้งหมูเนื้อได้ตามชอบก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆเนื้อสับผัดซีอิ๊วและราดหน้ากับข้าวก็มีผัดพริกเปรี้ยวหวานน้ำมันหอยทอดกระเทียมพริกไทยไข่เจียวแกงจืดเป็นต้นพวกจานละ7บาทนั้นเครื่องปรุงแพงขึ้นอีกหน่อยมีข้าวผัดแฮมมันกุ้งกุนเชียงกับข้าวก็พวกผัดวุ้นเส้นต้มยำแล้วก็ไข่ยัดไส้จำพวกจานละ10บาทนั้นเป็นอาหารประเภทยำแล้วก็พร่าซึ่งมีให้เลือกหลายอย่างส่วนอาหารฝรั่งที่นี่มี2ราคาคือ15บาทกับ20บาทเสิร์ฟเป็นชุดพร้อมด้วยสลัดผักสดราดน้ำสลัดฝรั่งเศสแท้อย่าง15บาทก็จะเป็นพวกผัดมักกะโรนีสลัดเนื้อสันบีฟเบอร์เกอร์หรือว่าเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแซนด์วิชจานบิน
ข้าวผัดอเมริกันอย่าง20บาทก็จะมีประเภทสเต็กพริกไทยราดซอสเห็ดแล้วก็เนื้อสันทอดเมนูอาหารพิเศษมีทุกวันอาหารไทยจานละ6บาท5อย่างฝรั่งชุดละ15บาท2อย่างวันที่ไปอาหารไทยมีแกงฮังเลกับหมูทอดหัวผักกาดผัดชูชีปลาและหมูผัดกะปิชุดฝรั่งมีหมูอบสับปะรดและพายไก่มีสลัดและขนมปังฝรั่งเศสอบร้อนๆประจำอยู่ในชุดลองแวะไปชิมดูมื้อกลางวันเมื่อไหร่ก็ได้อาหารรสดีสถานที่สะอาดราคาไม่แพงอย่างนี้หากินยากจริงๆนะจะบอกให้ร้านถัดมานะครับอยู่ที่ลาดพร้าวชื่อว่าร้านเสี้ยโภชนาร้านนี้เขาก็จะมีอาหารทะเลปลาไหลหูดำตุ๋นแล้วก็หม้อไฟสีสีครับร้านอยู่ลาดพร้าวนี่เองเวียนไปกินมาหลายหนเต็มทีเจ้าของร้านก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลมาจากเทียนกัวเทียนนั่นเองพอมาเป็นเฒ่าแก่เองแล้วปล่อยฝีมือที่สั่งสมไว้อย่างเต็มที่จนไปที่ชื่นชอบของบรรดานักเรียนกินทุกคนร้านนี้ชื่อเสี้ยโภชนาอยู่เลยสี่แยกถนนรัชดาภิเษกที่มาตัดกับถนนลาดพร้าวไปหน่อยเดียวที่หมายสำคัญก็คือซอยลาดพร้าว23ทางซ้ายมือต่อไปก็ถึงร้านเสี้ยแล้วก็ปั๊มน้ำมัน3ทหารตามปกติลูกค้าร้านเสี้ยจะจอดรถในปั๊ม3ทหารและเอาตั๋วมาตีตราที่ร้านค่าจอดรถทางร้านก็จะเป็นคนออกให้ลูกค้าที่มากินอาหารทุกคันไปร้านเสี้ยนั้นเป็นร้านแบบพื้นไม่ได้ตกแต่งหรูหราอันใดซ้ำยังรุงรังพอสมควรเสียด้วยเชื่อว่าตรุษจีนปีนี้คงจะตกแต่งให้มันน่าดูขึ้นกว่านี้เป็นแน่เท่าที่คนไปกินกันคึกท่านใช้คำว่าคึกๆนะครับที่ท่านเท่าที่คนไปกินกันคึกๆทุกวันนี้ก็ด้วยรถมือนั่นเองถ้าจะไปกินบรรยากาศด้วยแล้วก็ผิดหวังแน่ๆถ้าจะให้พรรณนาว่าบรรยากาศร้านเสี้ยเหมือนอะไรเห็นจะต้องตอบว่าเหมือนไปกินข้าวกับกงนั่นแหละอะไรอะไรที่มันชราไปหมดแล้วจริงๆของอร่อยที่นี่อยู่ที่ของสดกุ้งหอยปูปลาสดที่สุดฮือแซหรือปลาดิบแบบจีนหั่นบางเฉียบไม่มีกลิ่นคาวน้ำจิ้มมี2ถ้วยยังหวานจิ้มปลาอย่างเค็มจิ้มหนังปลาเป็นอาหารจานแรกที่ต้องสั่งเป็นประจำถัดไปนั้นก็มีหมูสเต๊ะน้ำก็มีรวมมิตรแทนหูฉลามซึ่งมีราคาแพงในหม้อรวมมิตรก็จะมีกระเพาะปลาปริงทะเลเอ็นหมูล้วนแต่ของชูกำลังทั้งนั้นหอยนางรมที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ชอบรสจัดรับรองจะต้องติดใจไปนานพวกของทะเลสดสุดแท้จะสั่งให้ทำปลาเก๋าแดงหรือกุดสลัดนั้นเอามานึ่งซีอิ๊วจัดว่าเป็นของยอดเยี่ยมจานหนึ่งมีของอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาไหลหูดำตุ๋นน้ำใสแบบเมืองตรังใส่หมู3ชั้นและผักดองเขาว่ากินแล้วเจี๊ยโป้ขนาดนี้ต้องสั่งล่วงหน้าถ้าจะกินกลางวันก็ต้องสั่งล่วงหน้าวันหนึ่งถ้าจะกินเย็นก็ต้องสั่งแต่เช้าจะได้เจี๊ยโป้สมประสงค์ห่านพะโล้ของเสี้ยก็ไม่เลวหนึ่งในยุทธจักรเหมือนกันมากินร้านเสี้ยจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สั่งหม้อไฟสีสีมาตบท้ายหม้อไฟนี้ประกอบไปด้วยหอยตัวโตๆปลาจระเม็ดสดแล่ชิ้นใหญ่ปูทะเลสดๆและกุ้งแชบูไวราดบรันดีท่านยังบอกอีกนะคะว่ารายการนี้ออกจะสยดสยองอยู่สักหน่อยเพราะกุ้งมันจะแสบแล้วก็ดิ้นจนหมดแรงทางที่ดีปอกเปลือกให้มันตายซะก่อนจะกินสนิทใจกว่านี้จรณัยมาหลายอย่างแล้วถ้าเห็นว่ามากไปก็เลือกสั่งเอาถ้าเห็นว่าน้อยไปก็เรียกเฒ่าแก่เสี้ยมาปรึกษาจะมีของกินให้เลือกชิมมากมายนักทีเดียวว่าถึงสนนราคาก็นับว่าสมเหตุสมผลข้อสำคัญที่นี่ไม่มีการฉวยโอกาสบวกเพิ่มเข้าไปอย่างเด็ดขาดว่ากันอย่างตรงไปตรงมาทุกวันนี้จะบอกให้
ร้านถัดมานะครับอยู่ที่ริมคลองประปาสามเสนชื่อว่าร้านรถเขาก็จะมีปลาสำลีเผาโป๊ะแตกแห้งกุ้งเค็มทรงเครื่องกินญี่ปุ่นมา 2-3 มื้อกินจีนมา 3-4 มื้อคราวนี้ควรจะกินแบบไทยๆกันบ้างมีร้านที่กินอยู่บ่อยๆและควรจะแนะนำอยู่ร้านหนึ่งและร้านนี้ควรจะแนะนำมาตั้งนานแล้วเพราะเขามีคุณสมบัติตามมาตรฐานเชลชวนชิมทุกประการไม่ว่าจะด้านความสะอาดโอภาปราศัยรสอาหารหรือสนนราคาจัดว่าอยู่ในอันดับยอดเยี่ยมทุกอย่างไปแต่ที่ไม่ได้รีบชวนชิมก็เพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้กินกันเองในหมู่เพื่อนฝูงเป็นประการแรกและประการต่อไปก็เกรงว่าคนจะหาว่าเชียร์ร้านตัวเองมีเสียงพูดกันให้เกลอว่าคนเขียนเชลชวนชิมเป็นหุ้นส่วนร้านนี้มาภายหลังพรรคพวกบอกว่าเขียนไปเถอะมิฉะนั้นจะเป็นการผิดนโยบายของเชลชวนชิมที่กำหนดไว้ว่าร้านไหนดีร้านไหนอร่อยต้องแนะนำที่ว่าจะเก็บไว้กินกันเองก็ทำไม่ได้แล้วเพราะคนแห่กันมาเพราะรถอาหารจนแน่นทุกวันที่จะกลัวว่าเชียร์กันเองก็ไม่ต้องเกรงอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแต่ประการใดเพียงแต่บ้านอยู่ใกล้ร้านเท่านั้นเป็นอันว่าหมดปัญญาได้เวลาเปิดตัวด้วยความสบายใจทุกประการร้านนี้มีชื่อสั้นๆว่ารถรอเรือสอเสือซึ่งแปลว่ารสชาตินะครับเจ้าของตำรวจดับเพลิงผู้บังคับบัญชาทางบ้านเป็นพยาบาลใครมากินอาหารร้านนี้ย่อมมีความปลอดภัยจากไฟไหม้และท้องเสียอย่างเด็ดขาดที่ตั้งร้านอยู่เลยโรงกรองน้ำสามเสนมาเล็กน้อยถ้าผ่านมาตอนเย็นๆใกล้ค่ำจะเห็นรถยนต์จอดสองฝากถนนยังกับมีงานถนนพระราม6ช่วงนี้ที่ผ่านหน้าร้านจราจรห้ามจอดตอน4โมงเย็นถึงเวลา6โมงครึ่งก็นับว่าพอเหมาะไม่เดือดร้อนมากนักเพียงแต่จะลงมือกินเหล้าล่าไปหน่อยเท่านั้นเองร้านรถเป็นร้านเปิดโล่งโถงไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้แต่พัดลมและลมธรรมชาติแค่นี้ก็เย็นถมเถไปแล้วทั้งที่ร้านกว้างพอสมควรแต่มักจะแน่นจนต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีอยู่เกือบทุกวันยิ่งวันสุดสัปดาห์หรือวันต้นเดือนแล้วแน่นจนไม่มีที่จะเดินเลยทีเดียวที่นี่เปิดร้านสายมากบางที่มากินก่อนเที่ยงยังไม่ค่อยมีอะไรจะกินต้องให้เที่ยงไปแล้วจึงจะมีครบบริบูรณ์ตามเมนูของอร่อยมีมากมายส่วนใหญ่เป็นกับข้าวไทยรสแซ่บๆที่นี่ถนัดมากครั้นจะจรณัยจนหมดทุกอย่างก็ไม่มีเนื้อที่พอจึงขอแนะนำแต่ของที่มาแล้วต้องสั่งมากินให้ได้เพียงเท่านั้นเมนูแรกนะครับก็คือปลาสำลีเผาเป็นอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โบแตกแห้งปูม้าปลาหมึกปลากระพงหอยแมลงภู่ผัดรสจัดน้ำมันหอยไม่เลี่ยนกินเป็นกับแกล้มหรือกับข้าวก็ดีทั้งนั้นโบะแตกน้ำขนาดนี้ก็เด็ดเหมือนกันสั่งมาเป็นน้ำแกงสดคล่องคลอดีนักปูเค็มทรงเครื่องหากินที่อื่นไม่ได้กินเป็นเครื่องจิ้มแบบหลนไกลๆแต่สั่งเอามาจิ้มผักสดเป็นกับแกล้มก็เห็นมีคนประพฤติกันมากมายยำมะเขือเผาที่นี่ก็อร่อยเขาว่ากันว่าเอามากินแก้เคล็ดได้ซะด้วยบางคนบรรยายสรรพคุณว่ากินแล้วดีกว่ายาชูกำลังขนาดอื่นๆที่แพงๆเสียอีกเห็นจะพอเพียงแค่นี้ถ้าอยากจะลองชิมดูว่ามีอะไรอร่อยอีกก็เชิญมาทดลองด้วยตัวเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับการเชลชวนชิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในกรุงเทพนะครับในสมัยที่40-60ปีที่แล้วในยุคที่ตราสัญลักษณ์ยังเป็นรูปหอยและก็เปลวไฟอยู่ในครั้งหน้าก็ยังมีร้านเชลชวนชิมในกรุงเทพอีกที่น่าสนใจนะครับและเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าครั้งหน้ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast